สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านแล้วก็พบกับผมอีกครั้งนะครับแอนนโปเลียนจากช่อง History by Admin Napoleon โดยในคลิปที่แล้วผมได้ทำการนำเสนอการลบขั้นพื้นฐานของฐานราบไปนั่นคือการลบแบบแถวหน้ากระดานปะทะกับแถวหน้ากระดานซึ่งก็น่าจะเป็นรูปขบวนทั่วไปที่ทุกคนน่าเคยเห็นตามภาพยนตร์หรือว่าตามเกมนะครับแต่คราวนี้เหตุการณ์ที่เกิดในยุคนโปเลียนบ่อยครั้งนั่นคือรูปขบวนแถวหน้ากระดานปะทะรูปขบวนแถวตอนลึกหรือที่เรียกกันว่าLine versus Column อย่างที่แอ๊ดเคยกล่าวไว้ในคลิปแรกๆนะครับว่าหลักนิยมของฐานฝรั่งเศสคือการลุกเป็นลูกขบวนคอลัมน์เนื่องจากเป็นลูกขบวนที่คล่องตัวและยืดหยุ่นกว่าลูกขบวนแถวหน้ากระดานสามารถไปได้ในทุกภูมิประเทศและใช้ได้กับฐานฝึกใหม่มันจึงกลายเป็นลูกขบวนที่ยอดนิยมสำหรับทหารฝรั่งเศสในยุคนโปเลียนทหารอาจจะใช้ลูกขบวนไลน์หรือคอลัมน์ในการโจมตีก็ได้สำหรับนโปเลียนเขาเป็นคนที่ชอบการลุกแบบรวดเร็วประดุจสายฟ้าแลบจึงมาทำให้เขาชอบใช้ลูกขบวนคอลัมน์เป็นหลักลูกขบวนคอลัมน์หากได้รับการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่ซึ่งช่วยทำให้แนวรบข้าศึกอ่อนแอลงขบวนคอลัมน์ก็อาจจะสามารถเจาะทะลุขบวนลายได้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของขบวนคอลัมน์คือโมเมนตัมที่มากกว่าขบวนลายในเวลาสู้ระยะประชิดลูกขบวนคอลัมน์สามารถใช้จำนวนคนได้มากกว่าลูกขบวนลายณจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องการเข้าตีแต่อย่างที่กล่าวไปคือข้อเสียของลูกขบวนคอลัมน์คืออำนาจการยิงที่น้อยกว่าลูกขบวนลายซึ่งหากทหารในลูกขบวนลายสามารถทำการระดมยิงฆ่าศึกได้อย่างต่อเนื่องลูกขบวนคอลัมน์ก็มีสิทธิ์ที่จะแตกได้เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นในสงครามคาบสมุทรซึ่งกองทัพพันธมิตรของดยุคแห่งเวลลิงตันได้ปะทะกับกองทัพฝรั่งเศสที่มายึดครองสเปนในขณะนั้นเวลลิงตันเป็นผู้ช่ำชองการรบแบบตั้งรับเขามักจะให้ทหารหลบบนเนินเพื่อหลบกระสุนปืนใหญ่ของฝรั่งเศสและเมื่อทหารฝรั่งเศสลุกขึ้นมาในลูกขบวนคอลัมน์ขึ้นเนินทางของเวลลิงตันก็จัดแถวหน้ากระดานและดมยิงใส่ทหารฝรั่งเศสจนพวกเขาแตกพ่ายหรือเสียโมเมนตัมไปจนเวลลิงตันได้กล่าวว่าพวกฝรั่งเศสชอบบุกมาเป็นคอลัมน์แล้วเราก็เอาชนะเขาได้ทุกรอบซึ่งวันนี้แอ๊ดก็จะมาทดสอบดูนะครับว่าเมื่อลูกขบวน2ลูกขบวนนี้มาปะทะกันจะเป็นอย่างไรโดยแอ๊ดจะทำการทดสอบ2รอบรอบที่1คือลูกขบวนคอลัมน์ที่มีการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่และรอบที่2คือลูกขบวนคอลัมน์ที่ไม่มีปืนใหญ่คอยสนับสนุนมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็สั่งจัดลูกขบวนคอลัมน์ตามปกติแต่คราวนี้ที่ไม่เหมือนเดิมคือผมจะลบในลูกขบวนนี้และไม่แปลเป็นลูกขบวนอื่นแต่มีปืนใหญ่คอยสนับสนุนอย่างใกล้ชิดโอเคเริ่มแล้วครับ Let's go ฐานลาบเบาก็จะทำหน้าที่เดิมนะครับคือการไปสกรีนด้านหน้าก่อนก็ให้ฐานลาบเบาวิ่งไปแบบนี้ปืนใหญ่ก็คอยยิงแต่กำลังฆ่าศึกไปเรื่อยครับฆ่าศึกเริ่มล้มตายกันบ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ใกล้ปะทะกันแล้วนะครับฐานของผมจับเป็นลูกขบวนคอลัมน์เตรียมพร้อมปะทะปืนใหญ่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถยิงสนับสนุนฐานราบได้A glorious victory, sir, is soon to be yours. ฐานลาบเบาของผมถอนตัวแล้วตอนนี้อ้าวไอ้เฮียเอ้ย
ยิงพูดกับตัวเองเฉยเลยทางแม่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรวงคอร่ำกำลังเคลื่อนเข้าปะทะกับขบวนลายครับตอนนี้ดูเหมือนข้าศึกจะเลือกพุ่งช้าใส่ขบวนคอร่ำนะครับปืนใหญ่ก็ยิงอัดลูกปลายใส่ข้าศึกเรื่อยๆตอนนี้ขวัญกำลังใจข้าศึกเริ่มแย่แล้วครับและพร้อมจะล่าถอยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตานี้เป็นชัยชนะของลูกขบวนคอลัมที่มีการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่โอเคครับคราวนี้ผมสั่งจากขบวนคอลัมเหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าคราวนี้ไม่มีปืนใหญ่แล้วแล้วผมก็จะให้ทหารลุกขึ้นเดินไปปะทะกับข้าศึกที่รออยู่บนเดินนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเหมือนเดิมครับฐานลาดเบามุ่งหน้าไปยึดเนินก่อนตอนนี้ทหารลาดเบากำลังยิงปะทะกับข้าศึกครับข้าศึกลุกมาหนักเกินครับฐานลาดเบาสู้ไม่ไหวก็ทำการทิ้งที่มั่นล่าถอยไปก่อนครับตอนนี้เหมือนฐานลาดเบาของข้าศึกก็กำลังมาโจมตีปีกของผมเช่นกันผมก็ใช้ฐานลาดเบาของผมไปสกัดกั้นครับ Sir Sir our general is under attack ส่วนกำลังหลักจะลุกขึ้นเดินไปครับตอนนี้ฝ่ายข้าศึกตั้งขบวนบนเนินแล้วนะครับการปะทะกำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้กำลังยิงปะทะกันระยะเผาขนเลยอ้าวเฮ้ยนายพลของผมตายแล้วแบบนี้ขวัญกำลังใจฝ่ายผมตกลงแน่นอนดูเหมือนว่าข้าศึกจะเลือกสู้ระยะประชิดนะครับแต่นายพลของผมตายแล้วนะครับตอนนี้โมราลฝ่ายผมตกลงห่วมห้าบเลยดูเหมือนแนวรบผมจะแตกหมดแล้ว
เหมือนทานที่ผมจะแพ้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่านายพลผมตายด้วยก็ได้ถ้านายพลไม่ตายเนี่ยจะยื้อได้นานกว่านี้นิดนึงเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าผู้ชมจะได้เห็นภาพการรบในยุคนโปเลียนมากขึ้นนะครับได้เห็นว่าคอลัมน์เวอร์ซัสไลน์เป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ